ชาคริตขึ้นแท่นเศรษฐีเสียส่วนทุเรียนหลังเผยตัวเลขตัดขายคันรถละ300,000เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรที่หันหน้ามาเป็นชาวสวนอย่างเต็มที่สำหรับชาคริตเผยวิถีเกษตรกรรมบนอาณาจักรสวนทุเรียนกว่า40ไร่ผลผลิตงดงามกำไรอู้ฟู่จนหลายคนแซวยกให้เป็นเสียขึ้นแทนเป็นเจ้าพ่อเกษตรกรอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับชาคริตย้ำน้ำที่ช่วงนี้เจ้าตัวหันมาเอาดีทางด้านการขายส่งออกทุเรียนซึ่งแต่ละครั้งก็ส่งผลได้กำไรมหาศาลจึงทำให้ชาวโซเชียลยกให้เป็นเสียจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดได้มีโอกาสเจอชาคริตเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่ารายได้ขายทุเรียนก็ดีมากงานละครก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมครับแบ่งเวลาได้ส่วนทุเรียนเราก็ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆและหวังว่าจะดีขึ้นในทุกปีทำไว้ให้ลูกแหละมันเป็นความสุขด้วยมันเหมือนได้กลับบ้านได้ไปชาร์จพลังยังไม่เป็นเสียครับมันมีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ทุกวันเจอกับปัญหาเจอกับภัยธรรมชาติที่เราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่อยู่ตลอดผมยังเรียกว่าเป็นมือใหม่อยู่แต่ก็ทำเต็มที่โชคดีมีครูที่ดีก็คือญาติฝั่งภรรยานอกจากนี้ชาคริตยังได้พูดถึงตัวเลขสุดอู้ฟู่เมื่อตัดทุเรียนส่งขายมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับถ้ากระบะคันหนึ่งมีเหล็กกั้นสูงก็จะได้ประมาณ3ตันถึง3ตันครึ่งราคาก็จะอยู่ราวๆนั้นเราก็มีส่งทั้งในประเทศจีนและประเทศอื่นๆอีกด้วยทั้งนี้เจ้าตัวยังได้อัปเดตเรื่องบ้านที่กรุงเทพที่กำลังรีโนเวทใหม่ตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ 3-4 เดือนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ